ปลาสดนะที่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับก็เรียนนี้ครับวันนี้ทางอย.เนี่ยได้รับเกียรติจากทางกรมประมงนะโดยท่านรองอธิบดีนะครับคุณอุมาพรพิมลบุตรนะครับได้มาร่วมแถลงข่าวครับทางอย.นะครับทางอย.เนี่ยก็จะมีท่านรองเลขานะคุณหมอพุทธลาภนะครับเป็นรองเลขาที่ดูแลรับผิดชอบนะเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วก็จะมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิของอย.นะครับคุณจิตรานะครับซึ่งก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอาหารของอย.เนี่ยมาร่วมชี้แจงแถลงข่าวด้วยนะครับตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะผมก็ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลนะครับดู PowerPoint ตามนิดนึงก็ได้นะฮะคือเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเกิดตั้งปี2554นะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยที่จังหวัดฟุกุชิมะเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็มีการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีเนี่ยในบริเวณรอบๆนะครับรวมถึงในน้ำด้วยนะครับก็เป็นที่มาเป็นข่าวใหญ่เมื่อปี54นะครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเวลามีการอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยทุกประเทศทั่วโลกนะครับรวมถึงประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับก็มีมาตรการในการคุมเข้มนะครับเรื่องการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีสำหรับสิ่งที่เป็นอาหารเนี่ยนะครับทุกประเภทนะครับไทยก็เช่นกันนะครับเราดำเนินการคุมเข้มนะครับตั้งแต่ปี54นะครับแล้วก็จนถึงปี55นะครับก็ลดการคุมเข้มลงมาในระดับหนึ่งนะครับก็คือจังหวัดที่ห่างไกลออกไปจากจังหวัดฟุกุชิมะเนี่ยเราก็ไม่ได้มีมาตรการคุมเข้มนะครับเหมือนกับจังหวัดฟุกุชิมะนะครับนะมาตรการที่เราคุมเข้มเนี่ยนะครับเรามีการสุ่มตรวจวิเคราะห์นะครับการปนเปื้อนนะของสารกัมมันตรังสีในอาหารที่นำเข้าเนี่ยก็จะมีเรื่องทั้งปลาทั้งไข่ปลาทั้งหอยทั้งกุ้งทั้งปูปลาหมึกสาหร่ายผักผลไม้แล้วก็อาหารแปรรูปนะครับโดยเราเก็บรวบรวมเนี่ยนะตั้งแต่ปี54เนี่ยจนถึงปี59เลยนะปี54เนี่ยจนถึงปี55 1ปีเนี่ยเราเก็บสุ่มตรวจประมาณ607ตัวอย่างนะครับก็อันนั้นเป็นช่วงปีแรกนะครับพบสารกัมมันตรังสีอยู่45ตัวอย่างนะครับเมื่อปี54ถึง55นะครับต่อมาปี55ถึงปี5เมษายน55ถึงกันยายน55เนี่ยสุ่มตรวจ139ตัวอย่างพบการปนเปื้อนอยู่2ตัวอย่างนะครับต่อมาตุลา55ถึงกันยายน56เนี่ยสุ่มตรวจ189ตัวอย่างไม่พบเลยนะครับตุลา56ถึงกรกฎาคม58สุ่มตรวจ22ตัวอย่างก็ไม่พบเลยนะครับแล้วก็มีนาถึงเมษายน59เนี่ยสุ่มตรวจ57ตัวอย่างก็ไม่ตรวจไม่พบเลยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มานะจากการสุ่มตรวจตั้งแต่ปี54ถึงปี59นะครับปี55นะครับตุลา55ถึงเมษายน59ตรวจไม่พบการปนเปื้อนเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่เราผ่อนคลายมาตรการนะครับในการที่ให้ประเทศต้นทางต้องยืนยันในเรื่องของเอกสารการตรวจไม่พบนะครับแล้วก็ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแรกนะครับที่เรายกเลิกนะครับการขอเอกสารยืนยันจากประเทศต้นทางคือประเทศญี่ปุ่นนะครับมีหลายประเทศนำเป็นการเหมือนประเทศไทยเช่นประเทศอะไรบ้างนะแคนาดาออสเตรเลียนะครับนิวซีแลนด์มาเลย์นะก็ยกเลิกเช่นกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปี59มาก็มีการนำเข้านะครับยังแต่ว่ามันมาเกิดเรื่องเอาปีนี้เข้าใจว่าสื่อมวลชนคงไม่ได้ข่าวมีการนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เอกชนที่นำเข้ามาทำโปรโมทถูกไหมก็เลยเป็นข่าวนะครับก็ยืนยันนะว่ามาตรการในการตรวจเนี่ยของอย.ร่วมกับกรมประมงนะครับซึ่งดำเนินการตรวจณด่านของกรมประมงตรงจุดนำเข้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่สุวรรณภูมิหรือท่าเรือทุกจุดเนี่ยนะครับเราดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ไม่พบการปนเปื้อนนะของผลิตภัณฑ์อาหารสดนะครับที่นำเข้าจากประเทศต้นทางทั้งหมดนะซึ่งไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นทุกประเทศนะครับดำเนินการในมาตรฐานเดียวกันนะครับก็อยากจะให้สื่อมวลชนนะครับด้วยกระจายข่าวนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกนะครับ
จริงๆเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยซึ่งเป็นประเทศต้นทางเนี่ยเขามีมาตรการที่คุ้มเข้มมากกว่าประเทศไทยนะครับนะอย.เนี่ยเราทำงานใกล้ชิดกับสถานทูตญี่ปุ่นในเมืองไทยนะครับเขาก็แจ้งเราตลอดเวลาประเทศต้นทางกับญี่ปุ่นตรวจพบเนี่ยนะครับปลาล็อตไหนนะครับที่มีปัญหาการปนเปื้อนเนี่ยครับเขาก็แจ้งเรานะครับแล้วก็ทำลายตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้สื่อมวลชนนะครับได้ออกข่าวสร้างความมั่นใจนะครับว่ามาตรการของภาครัฐเนี่ยทั้งอย.กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแล้วก็กรมมงกระทรวงเกษตรเนี่ยเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้นะครับแล้วก็สุ่มตรวจตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะในตลาดเมืองไทยเนี่ยนะครับอย.นะรับผิดชอบในแง่ของการสุ่มตรวจแล้วก็ยังไม่พบนะครับว่ามีจะมีตัวอย่างไหนเนี่ยที่มีการปนเปื้อนของสารกัมมันต์รังสีเกินกว่ามาตรฐานความปลอดภัยของมนุษย์นะครับโอเคนะครับเชิญนักข่าวสอบถามได้ครับมีประเด็นอะไรที่สงสัยครับแสดงว่าขออนุญาตครับแสดงว่าประเด็นข่าวที่บอกว่าไทยเป็นชาติแรกที่นำเข้าจากฟุกุชิมะนี้ไม่ใช่ข้อที่จริงคือผมไม่ยืนยันว่าเป็นชาติแรกหรือเปล่านะแต่ว่าการยกเลิกมาตรการที่จะขอเรียกว่าใบเซอร์เกตจากต้นทางเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศเดียวนะครับหลายประเทศเนี่ยยกเลิกนะครับส่วนประเทศที่ยกเลิกเช่นแคนาดาออสเตรเลียมาเลเซียเนี่ยเขายกเลิกแล้วบริษัทนำเข้าของประเทศเหล่านั้นจะนำเข้าหรือไม่นำเข้าเนี่ยอันนี้ไม่มีข้อมูลนะครับนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการในเมืองไทยอ่ะเนาะผู้ประกอบการในแต่ละประเทศถ้าก็มั่นใจว่าชาวบ้านกินเขาก็นำเข้าถ้าก็ไม่มั่นใจก็ไม่นำเข้านะครับข้อมูลที่บอกว่านำเข้ามาแล้วมีร้านอาหารญี่ปุ่น12ร้านในไทยที่รับเนื้อนี่มาแล้วนะยกปลาชิ้นเนี่ยครับอันนี้มีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับหรือว่าต้องมีการตรวจสอบคือในหลักการเนี่ยนะเราที่บอกก็ข้อมูลติดต่อกัน3ปีตรวจไม่พบเนี่ยนะมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปตรวจนะครับอันนั้นที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยหลักการแถลงข่าวเราไม่พยายามจะดึงบุคคลที่3ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับมาเอ่ยชื่อในที่ประชุมนะเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะมีผลกระทบทั้งในเชิงบวกเชิงลบอ่ะนะครับผมว่านักข่าวเองน่าจะไม่ยากหรอกถ้าอยากจะรู้ไปสืบเองนะครับก็ไปดูต่อนะครับอาจจะเป็นเจ้าไหนยังไงนะครับคือกำมะถันรังสีในระดับหลักการนะครับไลน์มันก็ยาวอย่างที่เราทราบกันนะครับนะแต่ว่าการกำหนดยกเลิกทั้งหลายไม่ว่าประเทศไทยหรือทุกประเทศเนี่ยมันทำภายใต้มาตรฐานทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญนะครับการประกาศยกเลิกของอย.เนี่ยก็ผ่านคณะอนุกรรมการวิชาการนะครับซึ่งประกอบด้วยอาจารย์มหาลัยหลายท่านนะครับแล้วก็เห็นว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ตรวจไม่พบติดต่อกันหลายปีนะครับก็เลยยกเลิกเท่านั้นเองครับอีกประการหนึ่งผมคิดว่าเนื่องจากมันอาจจะเป็นการปนเปื้อนอยู่ในทะเลน้ำหาสมุนมันคงใหญ่โตโบราณนะดังนั้นการเจือจางมันก็คงจะทำให้การปนเปื้อนมันลดน้อยลงไปตามระยะเวลานะครับโอเคไหมครับครับเป็นคืออย่างนี้ครับเหตุผลในเชิงวิชาการที่ผมแถลงไปเป็นเรื่องหนึ่งนะครับความอยากหรือความไม่อยากเป็นความรู้สึกในอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เงินในกระเป๋าเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเราอ่ะถึงแม้มีเหตุผลทางวิชาการยืนยันแต่เราไม่อยากกินอ่ะมันก็เป็นเรื่องของเรานะครับเราอยากรู้หรือไม่อยากรู้ก็เป็นเรื่องของเราอีกนะครับก็คงไปหาว่าแล้วกันชื่อร้านไหนนะครับคือผมก็ตั้งคำถามว่าให้คนไทยเนี่ยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นปีนึงหลายแสนคนนะแล้วก็บินไปเพื่อกินยากินปลาตัวเนี้ยทำไมไม่เห็นเป็นข่าวเลยจริงไหมคนไทยเดินทางไปญี่ปุ่นเยอะแยะไปหมดแล้วบินไปก็ไปกินไออาหารสดอาหารทะเลแล้วก็พอดีไม่ดีบินไปจังหวัดใกล้ๆฟูจิมะนี่ก็ไปกินนะก็เหม็นเป็นข่าวก็เลยงงอยู่ว่าทำไมเรื่องนี้เป็นข่าวอาจารย์คะคือมันก็มีทั้งตัวอย่างที่ไม่พบเลยตัวอย่างที่พบบ้างแต่ไม่เกินค่ามาตรฐานนะครับคือผมว่านักข่าวเนี่ยมีความสามารถมากกว่าผมเยอะนะครับไปสอหาเองแล้วก็ลงชื่อร้านกันเองแล้วก็รับผิดชอบกันเองดีกว่านะฮะอาจารย์ค่ะรบกวนนิดนึงค่ะไม่ทราบอย.กับกรมประมงมีข้อมูลไหมคะว่าไทยนำเข้าประมาณเท่าไหร่อะค่ะ
หรือว่าเป็นปีก็ได้ค่ะว่าแต่ละปีเรานำเข้าประมาณเท่าไหร่เลยเดี๋ยวให้ท่านรองพอดีชี้แจงนิดนึงเพราะว่าการนำเข้ามันผ่านที่ด่านของกรมประมงนะครับคือที่สำแดงที่ผ่านมานะคะประมาณ130กิโลเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีเฉพาะฮาริบัตนะคะมีหอยมีปลาอย่างอื่นด้วยนะคะ130รายการนี้คือตอบจอบปีเลยไม่ใช่ล็อตที่ผ่านเข้ามารอบที่มีข่าวนะคะประมาณ130กิโลเฉพาะฮาริบัตแล้วแต่ในล็อตเนี้ยมีปลาอย่างอื่นด้วยนะคะที่ไม่เป็นข่าวโทษนะคะกลับไปที่ท่านอธิบดีนิดนึงค่ะจาก NHK ค่ะทางนี้ค่ะพอดีว่าเมื่อกี้ท่านพูดในที่แถลงข่าวบอกว่าตั้งแต่ปี59เนี่ยก็มีการนำเข้ามาแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นข่าวแปลว่าปี59เราเริ่มนำเข้าปลามาเหรอคะหรือว่ายังไงคืออย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีการสุ่มตรวจเรื่องปลานี่หมายถึงปลาทุกชนิดนะไม่ใช่เฉพาะปลาที่เป็นข่าวไข่ปลาหอยปูกุ้งเนี่ยนะอันนี้เป็นมาตรฐานปกติที่อย.ดำเนินการอยู่นะครับไม่ว่าจะมีเรื่องฟูกุชิมะหรือไม่มีนะครับเพราะว่ามันสุ่มตรวจไม่เฉพาะเรื่องสารกัมมันตรังสีสุ่มตรวจทั้งเรื่องการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียของพยาธิของสารเคมีอันนี้เป็นการสุ่มตามปกติอยู่นะครับแล้วก็ปี59ที่สุ่มเนี่ยนะครับก็คือปลามีการนำเข้ามาตลอดนะครับนะนำเข้ามาจากทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะจากญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเราอนุญาตให้นำเข้ามาหลังปีเท่าไหร่59ถูกไหมตามที่เราตรวจแล้วไม่พบคืออย่างนี้อนุญาตให้นำเข้าส่วนจะมีผู้ประกอบการกล้าหาญชาญชัยนำเข้ามาหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะไม่เหมือนกันน่าจะยังไม่มีมั้งน่าจะเป็นครั้งแรกในปีนี้มีไหมไม่มีข้อมูลลายเมืองอะนะคะเพราะว่าปลาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะบอกว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ไม่มีข้อมูลว่ามาจากเมืองไหนค่ะคือการกำหนดมาตรการใดๆเนี่ยมันต้องมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไปรองรับนะถ้าเราจะไปกำหนดอย่างนั้นเนี่ยถ้าผู้ถามเนี่ยนะเป็นเจ้าของร้านนั้นเนี่ยนะถ้าท่านเป็นเจ้าของร้านเนี่ยแล้วท่านหาเหตุผลกับอย.อย.ไปกำหนดอย่างนั้นเนี่ยให้ผมก็มาเอาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไปอธิบายไม่ได้ในเมื่อผลการตรวจสอบอย่างนี้มันยืนยันอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเจ้าของร้านคงจะเล่นงานอย.แน่ถูกไหมครับยกเว้นเรามีผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ว่ามันยังมีอยู่อย่างนั้นโอเคแต่เมื่อผลตรวจทางวิทยาศาสตร์มันไม่มีเนี่ยเราเป็นระบุอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เป็นธรรมเนาะเข้าใจเนาะโอเคครับการสุ่มตรวจที่เราบอกว่าไม่เกินมีบางส่วนไม่เกินค่ามาตรฐานที่ผลตรวจไม่เกินมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ในเอกสารเนาะเราอ่านดูแล้วกันมันเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะเนาะไม่เกินทดตรวจหาไอโอดีน131ไม่เกิน100เบคเคอเรลต่อกิโลกรัมหรือไม่เกินเบคเคอเรลต่อลิตรนะเนาะซีเซียม134ซีเซียม137รวมกันไม่เกิน500เบคเคอเรลต่อกิโลกรัมอันนี้เป็นมาตราทางวิทยาศาสตร์นะผมก็เลยไม่อยากลงรายละเอียดเพราะว่าชาวบ้านอ่านแล้วจะไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าท่านข่าวจะไปลงก็อยู่ในเอกสารที่แจกนะครับเชิญครับคืองี้ต้องตั้งคำถามจะไปตรวจเพื่ออะไรก็เพื่อความมั่นใจครับเพราะวันนี้ก็แถลงข่าวความมั่นใจครับก็ที่ผมบอกไงว่าเรื่องเหตุผลทางวิทยาศาสตร์กับความมั่นใจเนี่ยบางทีมันไปด้วยกันถ้าเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจเนี่ยนะก็อย่าไปกินช่วงนี้เนี่ยร้านไหนขายโฆษณาเรื่องนี้ก็อย่าไปกินก็จบเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกไม่มั่นใจเราก็ทำตามรู้สึกเราได้ไม่เป็นไรเนาะเข้าใจใช่ไหมเพราะเนี่ยตรวจมาอย่างนี้ตลอดไม่เคยพบทางวิทยาศาสตร์นะเมื่อเราชี้แจงอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่มั่นใจตังอยู่ในกระเป๋าเราไม่อยากไปกินมันก็เรื่องของเราไม่มีใครมาห้ามได้นะอ
คือผมก็ต้องถามกลับว่าถ้าเราเป็นเจ้าของร้าน12ล้านเนี่ยแล้วอยู่ออย.เดินเข้าไปตรวจเนี่ยนะแล้วมาฟ้องออย.ออย.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยจะให้ผมตอบว่าไงในเมื่อมันไม่มีหลักฐานนะถูกไหมครับต้องมองสองทางนะเรากำลังจะใช้ความรู้สึกตัดสินใจหรือกำลังใช้เหตุผลทางวิชาการตัดสินใจนี่เรื่องสำคัญนะคือผมไม่ปฏิเสธนะถ้าทุกคนจะใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจนะมันเป็นสิทธิเนาะแต่ใช้ความรู้สึกตัดสินใจแล้วบังคับให้ออย.ต้องดำเนินการตามมาตรการกฎหมายเนี่ยอันนี้ผมอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าการดำเนินการตามกฎหมายในการเดินเข้าไปร้านขอตรวจเนี่ยมันต้องมีเหตุผลนะว่าเราไปตรวจเพราะอะไรถูกไหมอันนี้จะช่วยอธิบายคุณได้ไหมล่ะว่าจะเดินเข้าไปแล้วก็ขอตรวจด้วยเหตุผลอะไรจะบอกเหตุผลก็คือสงสัยว่าคุณมีผลแลบสงสัยหรือยังไงถูกไหมล่ะจริงไหมครับถ้าคุณไม่มีผลแลบในการสงสัยแล้วอยู่เดินเข้าไปตรวจเนี่ยวันนี้ก็เดี๋ยวฟ้องกลับมาบอกว่าใช้อำนาจโดยที่ชอบหรือเปล่าถูกไหมครับคือผมก็สื่อมวลชนเนี่ยต้องอยู่บนหลักการเนาะคือกระทรวงสาธารณสุขทำงานอยู่บนหลักการของเหตุผลทางวิชาการตลอดนะครับส่วนเรื่องความรู้สึกเนี่ยเราเข้าใจเราก็พยายามอธิบายนะครับแต่ถ้าอธิบายด้วยเหตุผลทางวิชาแล้วยังความรู้สึกไม่เชื่อมั่นแล้วจะไม่ซื้อเนี่ยนะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเลยที่ไปซื้อว่าตั้งอยู่ในกระเป๋าเรายืนยันนะตั้งอยู่กระเป๋าเราเราจะไม่เดินเข้าไปก็ไม่มีใครก็ว่าเรานะครับอะโอเคครับคือสารกำมะถันสีมันไม่เจอไงอย่างที่บอกนะไอ้ที่ตรวจเจอบ้างครับเจอปกติเช่นการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนของเชื้อพยาธิตัวเยอะอะไรมันก็มีอยู่เป็นเรื่องปกติหรอกพวกอาหารสดทั้งหลายอ่ะนะรับไหนเจอแล้วก็ปฏิเสธไม่นำเข้าก็เป็นเรื่องปกติไปนะครับแต่สารกำมะถันสีเนี่ยไม่เจอนะครับไม่เจอครับไม่เจอครับไม่เจออะไรนะคืออย่างนี้อย่างที่ผมบอกอะนะเพราะว่าเมื่อเรายกเลิกการยืนยันเอกสารจากต้นทางแล้วเนี่ยนะเมื่อไม่ยกเลิกเนี่ยมันก็ไม่มีระบบให้เขาต้องรายงานว่าอันนี้มาจากโทคุชิมะต้องรายงานนี่มาจากจังหวัดนี้ต้องรายงานจังหวัดนี้ไม่มีนะครับเมื่อยกเลิกแล้วก็คือไม่มีนะเพราะฉะนั้นพอถามกลับว่าที่ผ่านมาเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยมันตอบไม่ได้หรอกเพราะระบบเราไม่ได้เรคคอร์ดเอาไว้แต่ถ้าถามปี54มีแน่นอนเพราะปี54เราบังคับปี54ปี55ปี6เราบังคับว่าต้องแจ้งว่ามาจากฟูชิมะแต่เมื่อแจ้งมาแล้วเราตรวจสอบแล้วมันไม่มีพอถึงปี59ก็ยกเลิกไม่ต้องแจ้งก็แค่นั้นแหละนะครับใช่โอเคไหมตอบคำถามไหมตอบเนาะเชิญคำถามต่อไปครับเชิญนะมีไหมครับจริงๆแล้วจะเรียนว่าเราก็ไม่ทราบจนกระทั่งมีข่าวนะคะคือจริงๆเนี่ยไม่มีใครทราบหรอกครับมันเป็นมีข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดียบางฉบับเนี่ยเราก็มาถามผมเนี่ยเมื่อวานก็ระดมคำถามผมก็งงไปหมดต้องให้เขาไปเช็คคือจริงๆผมไม่รู้นะมีคนวิเคราะห์เป็นการตลาดของผู้นำเข้าอ่ะอยากโปรโมทสินค้าตัวเองจริงป่ะผมไม่รู้นะคือนี้ก็ไปถามผู้นำเข้าอ่ะเราเป็นผมนักข่าวเก่งนะไปสื่อแล้วก็ไปถามผู้นำเข้าเขาอยากประบอกเดี๋ยวเขาบอกเองนั่นแหละถ้าอย่างนี้มีความจำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมไหมคะหลังจากนี้นะคะในแง่ของการนำเข้าเนื้อสัตว์ต่างประเทศคือมาตรการเพิ่มเติมเนี่ยอย่างที่ผมพูดตลอดนะมันต้องมีเหตุผลในการรองรับที่จะเพิ่มมาตรการนะเช่นถ้ามันตรวจพบเจอเราก็เพิ่มมาตรการเข้มขึ้นนะเนาะจากการสุ่มปกตินะแต่ถ้ามันไม่มีการตรวจพบเจอเพิ่มเติมเราจะเพิ่มมาตรการเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจถูกไหมล่ะมันก็เพิ่มภาระให้เจ้าหน้าที่เพิ่มงบประมาณในการดำเนินการสุ่มตรวจทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมพูดนะการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการถ้ามีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เราตรวจพบเจอเพิ่มหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นที่จุดไหนในโลกนี้เนี่ยอันนั้นก็เพิ่มมาตรการแน่นอนนะแต่ณวันนี้ยังไม่มีเหตุผลที่จะเพิ่มมาตรการนะก็คุยกับท่านรองอธิบดีกรมบริษัทเพื่อทำให้ท่านรองอธิบดีกรมมองงานเพื่อทำให้ผู้สื่อข่าวสังคม เกิดความมั่นใจจะเพิ่มมาตรการด้วยขอใบรับรองเพิ่มเติมมาจากต้นทางอย่างเงี้ยถามว่าทำได้ป่ะทำได้นะทำได้นะครับเพราะว่า
คือสินค้าตัวนี้มันสินค้าแพงมากนะต่อกิโลอ่ะเข้าใจใช่ไหมสินค้ามันแพงมากนะราคาเนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆนะการนำเข้าแต่ละครั้งนำเข้ามาครั้งละ100-200กิโลแล้วก็ไม่ได้นำเข้าทุกวันหรอกเพราะของมันแพงมันเป็นอะไรเป็นสินค้ากลุ่มเป้าหมายราคาสูงสำหรับคนมีตังค์อ่ะมันสั่งซื้อกินกันมันไม่ใช่คนสินค้าทั่วไปที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเหมือนปลาทูบ้านเรานะต้องเข้าใจนะเขาขายแพงนะของพวกเนี้ยเออผมไม่คิดว่านักข่าวพวกเราจะไปว่างๆจะไปนั่งกินกันหรอกว่ามันแพงมากของนี้นะแล้วผมเชื่อว่าของแพงอย่างเงี้ยเขาคงไม่ซื้อซัวส่งออกมาเพื่อให้ถูกทำลายนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเข้าใจนะสินค้ามันแพงมากเขาส่งมาเป็นส่งเข้ามาครั้งหนึ่งเป็นระดับ100-200กิโลเท่านั้นมันนานส่งมาทีเนี่ยแล้วก็ขายเฉพาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่เป็นกระเป๋าตังค์หนักนะครับเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ส่งออกมาเพื่อให้ถูกทำลายทิ้งในประเทศปลายทางหรอกนะครับเออโอเคนะมีคำถามอื่นไหมฮะนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ทรงจิตตานิดหนึ่งแล้วกันนะครับมันก็มีเหตุผลต้องจัดการนะนะขอบคุณครับสรุปข้อกำหนดของการปนเปื้อนกัมมันตรังสีนะคะซึ่งแหล่งของพลังงานนิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้ไอโอดีน131ซีเซียม134แล้วก็ซีเซียม137พอเกิดการรั่วซึมเนี่ยเราเลยกำหนดค่ามาตรฐานตามข่าวที่แจกนะคะว่าไอโอดีน131ไม่เกิน100เบคเคอรัลต่อกิโลกรัมส่วนซีเซียม134กับ137เนี่ยรวมกันไม่เกิน500เบคเคอรัลต่อกิโลกรัมแต่นี้ในส่วนของครึ่งชีวิตของสารกัมมันตรังสีดังกล่าวเนี่ยจะมีความต่างกันค่อนข้างเยอะในกรณีธาตุกัมมันตรังสีของไอโอดีน131เนี่ยจะมีค่าครึ่งชีวิตเนี่ยค่อนข้างสั้นแค่8วันส่วนในส่วนของซีเซียม134กับ137เนี่ยมีครึ่งค่าครึ่งชีวิตยาวนานกว่าถึง30ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุปี54เนี่ยปัจจุบันเราจะตรวจเฝ้าระวังมุ่งเน้นซีเซียม134กับ137เพราะว่าค่าครึ่งชีวิตมัน30ปีนะคะส่วนไอโอดีนกัมมันตรังสีนี้ครึ่งชีวิตแค่8วันทีนี้ในส่วนของอันตรายเนี่ยกัมมันตรังสีไอโอดีนเนี่ยจะสะสมอยู่ในต่อมไทรอยด์เพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมไทรอยด์แต่ในกรณีของซีเซียม134กับ137เนี่ยจะเป็นกัมมันตรังสีที่เวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยจะกระจายไปตามเนื้อเยื่อแล้วก็มีการสะสมของสารดังกล่าวตามเนื้อเยื่อซึ่งอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้แล้วแต่ว่าไปสะสมมากในเนื้อเยื่อที่ใดอะค่ะโอเคนะครับคือเรื่องพวกนี้มันในประวัติศาสตร์มนุษย์มันเกิดมาหลายรอบแล้วจนความรู้ทางวิชาการเนี่ยค่อนข้างลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกเลิกมาตรการต่างๆของประเทศต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามความองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ตั้งแต่อดีตผ่านมาเพราะฉะนั้นอยากให้มั่นใจนะครับว่าการยกเลิกของประเทศต่างทั่วโลกเนี่ยนะครับรวมถึงไทยเนี่ยนะเป็นไปตามมาตรฐานจากคนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าผู้บริโภคไทยเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าเราทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดนะครับทั้งกับกระทรวงเกษตรนะครับในเรื่องพวกนี้นะครับมีคำถามอื่นไหมครับก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนนะครับเนาะไปช่วยกันกระจายข่าวนะเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจนะครับเพราะว่าณวันนี้ผมสังเกตนะข่าวต่างๆมันเกิดขึ้นผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กระจายกันไปลักษณะที่สร้างความตื่นตระหนกให้คนในสังคมนะครับทั้งที่เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับมาตรฐานของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศนะครับในทุกผลิตภัณฑ์เลยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะปลาอย่างเดียวนะครับเนาะฝากนักข่าวทุกท่านนะช่วยกันออกข่าวนะครับเพื่อให้ประชาชนตื่นตระหนกในเรื่องอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีขอบคุณครับอาจารย์ครับขอโทษครับท่านกรมประมงหรือว่าเราพอจะระบุชนิดเนื้อปลาท
ที่เข้ามาอันนี้มันจะมีฐานข้อมูลไหมครับหรือว่าชนิดไม่ครับไงไม่ครับไงชนิดเนื้อที่เข้ามา130กิโลเนี่ยครับมันจะสามารถระบุประเภทว่าชื่อปลาประเภทไหนประเภทไหนอย่างเงี้ยมันจะมีฐานข้อมูลไหมครับก็ตามข่าวก็เป็นปลาตาเดียวนะคะปลาตาเดียวคือชนิดเดียวเลยใช่ไหม130กิโลโอเคปลาตาเดียวโอเคครับขอบคุณครับขอติดการรายข่าวครับปลาตาเดียวว่าจะปลาอะไรไม่รู้อันนักข่าวอยากกินเหรอต้องพกตังไปเยอะหน่อยว่าของมันแพงของมันแพงไม่ถูกนะอาจารย์กิโลเท่าไหร่ฮะอันนี้ถามเป็นความรู้ครับที่ว่าแพงกิโลเท่าไหร่อาจารย์ผมว่าเป็นพันอ่ะเหมือนเราไปกินญี่ปุ่นนะเนื้อไออันนี้แพงกว่าเนื้อวัวเนื้อโคเบนะอันนี้คือกิโลประมาณกิโลละผมไม่รู้ผมไม่เคยกินอาจารย์ถ้าอย่างนี้คนไทยที่ไปญี่ปุ่นหรือมาตรฐานของญี่ปุ่นที่เขาไปกินปลาที่โน่นถ้าอย่างนี้มันจะอยู่ในขายมาตรฐานเดียวกับปลาที่นำเข้ามาที่เราไหมครับคือมาตรฐานญี่ปุ่นเนี่ยมันเคร่งกว่ามาตรฐานไทยอยู่เรารู้ๆอยู่ครับของมันไม่ดีจริงคนญี่ปุ่นไม่กล้ากินในเมืองญี่ปุ่นหรอกปลาเขาเลยครับเขาบอกว่าปลาที่นำเข้าเรานี่ก็ไม่ใช่เกรดเดียวกันหรือคนมาตรฐานกับญี่ปุ่นอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับเกรดเดียวกันอยู่แล้วเนาะคือผมไม่ถนัดเรื่องอาหารญี่ปุ่นเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นเท่าไหร่ว่าจะมาถามเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยรู้